การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมนีเราจะได้ยินคำถามเสมอเลยว่าเออถ้าจะกลับไทยช่วงเวลานี้จะต้องลงทะเบียนกับทางสถานทูตไหมคะหรือว่าออตอนนี้มีตั๋วขากลับแล้วแล้วยังต้องลงทะเบียนกับสถานทูตไหมออคือจะต้องบอกว่ากาบใดที่ประเทศไทยยังปิดกั้นเที่ยวบินพาณิชย์ไม่เข้าประเทศนะครับต่อให้มีตั๋วเครื่องบินขากลับแล้ว ยังไงก็ต้องลงทะเบียนกับสถานทูตไทยอยู่ดีไม่ว่าตอนนี้เพื่อนๆจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่จะอยู่ยุโรปอยู่ดูไบหรืออยู่นอกยุโรปก็ตามไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนของโลกก็จะต้องลงทะเบียนเที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยเพราะว่าการเข้าไทยในช่วงเวลานี้จะต้องกักตัว14วันส่วนของคนไทยไม่ต้องเสียค่ากักตัวคือกักตัวฟรีแต่คนต่างชาติที่อาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นคนทํางานที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องจ่ายเอง นะครับต่อให้แต่งงานกันแล้วก็ยังต้องจ่ายนะครับสรุปว่าจนกว่าประเทศไทยจะเปิดเที่ยวบินพาณิชย์นะเราก็จะต้องลงทะเบียนกับทางสถานทูตไทยในประเทศนั้นเพื่อกลับไทยอยู่ดีครับโดยที่คนไทยก็ไม่ต้องเสียค่ากักตัวนะสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างของคนไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมนีเพียงแต่ว่าประเทศอื่นๆนะครับถ้ามาฟังคลิปนี้ก็สามารถใช้หลักการเดียวกันได้เพราะว่าเท่าที่ับดูๆมาเนี่ยแทบจะทุกประเทศเลยนะ สถานทูตไทยที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆเขามักจะประกาศผ่านทาง Facebook ของสถานทูตฉะนั้นเราก็ค้นหาไปเลยเนี่ยช่องค้นหาแว่นขยายนี่นะครับสถานทูตไทยในออย่างของเยอรมนีนี่นะครับก็คือสถานทูตไทยในแฟรงก์เฟิร์ตหรือว่าสถานทูตไทยในปารีสสถานทูตไทยในออสโลสถานทูตไทยในโคเปนเฮเกนสถานทูตไทยในนิวร์กในลอสแองเจลิสอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็คือชื่อเมืองไปเลยแล้วก็มีคําว่าสถานทูตไทยด้วยนะครับ พิมพ์ภาษาไทยไปเลยก็คือตรงนี้เป็นตัวอย่างนะซึ่งอย่างของแฟงเฟิร์ดเนี่ยเขาจะเหมือนปักหมุดเอาไว้ข้างบนสุดของ Facebook เขาเลยเราก็จะเห็นง่ายนะครับบางที่เขาก็ไม่ได้ปักหมดุดฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนๆื่อนหาเอาส่วนทางเว็บไซต์ทางการของสถานทูตเนี่ยก็แล้วแต่นะบางที่เขาก็มีบอกบางที่ก็ไม่มีบอกฉะนั้นเข้ามาดูใน a c e b o o k เนี่ยดีที่สุดเลยนะครับแล้วทีนี้มาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับสําหรับจริงๆแล้วเงื่อนไขจะคล้ายๆกันหมด ส่วนใหญ่วิธีการจะคล้ายๆกันอย่างของที่เยอรมนีเนี่ยก็คือเริ่มเลยก็คือข้อที่1นนะครับเราจะต้องลงทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มนี้ตามลิงก์นี้นะครับซึ่งลิงก์มันก็จะอยู่ในโพสต์ของทางสถานทูตนั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูแบบฟอร์มนี้อีกทีหนึ่งโดยลงทะเบียนจํานวนหนึ่งครั้งต่อ1คนคือแนะนําว่าให้ลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยก่อนไปเลยยิ่งดีสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปนะก่อนไปเลยยิ่งดีเพราะว่าการรอคิวตรงนี้ค่อนข้างนาน บางคนบอกว่ารอเป็นเดือนเดือนยังไม่ถึงคิวสักทีอะไรเงี้ยคือเที่ยวบินมันน้อยไงฉะนั้นก็คือบางทีรอนานมากนะครับฉะนั้นต้องทําไว้เนิ่นๆเลยไม่ใช่จะกลับแล้วค่อยทำแบบไม่ทันแน่ๆได้อยู่ต่อแน่ๆครับก็คือ1คนตอนหนึ่งครั้งหากมีหลายคนก็ลงหลายครั้งและให้กรอกข้อมูลด้วยความรอบครอบละเอียดถี่ถ้วนเป็นจริงโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลเพื่อให้สามารถติดต่อกลับได้คืออย่างนี้นะครับ คือตอนแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ได้บอกอะไรเราต้องลงทะเบียนไปก่อนแล้วก็พอใกล้จะถึงคิวแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งล่วงหน้าว่าจะต้องทํายังไงทํำยังไง,ง,ไงตรงเนี้ยเขารายละเอียดลึกๆเนี่ยจะยังไม่ได้บอกก็จะบอกอีกทีหนึ่งตอนใกล้ถึงคิวก็จะส่งมาเลยว่าเดี๋ยวจะต้องให้ไปทําอะไรให้ไปทําอะไรอย่างนี้นะครับสถานทูตจะติดต่อมาทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์แล้วก็ขออ้อ2ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารด้วยตัวเองเทีเ่ยวเดียว อก็คือราคาตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วเครื่องบินพิเศษของทางสถานทูตนะต่อให้เราได้มีตั๋วเครื่องบินขากลับที่เราเคยซื้อไว้แล้วก่อนมาก็ตามนะครับเราก็จะต้องซื้อไอ้ตั๋วเนี้ยเพิ่มเติมอีกนะอ่ะครับซูมนิดนึงก็คือสรุปว่าตั๋วเครื่องบินพิเศษเนะี่ยพิเศษจริงๆเพราะแพงเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่ขาเดียวนี้นะเทีเ่ยวเดียวนะแพงเท่ากับตั๋วไปกลับเลยหรืออาจจะแพงกว่านั้นอีกด้วยซ้ํานะครับ แล้วก็ข้อที่3นะครับสถานกงสุลใหญ่จะประกาศเที่ยวบินราคาบัตรโดยสารวันเวลาให้ทราบต่อไปฉะนั้นเราต้องลงทะเบียนไปก่อนนะเริ่มต้นลงทะเบียนตามข้อ1นเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาว่าจะมีเที่ยวบินวันไหนแล้วก็จะต้องจ่ายเงินยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อ4คือผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารประกอบในวันเดินทางดังนี้คือจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องมีเอกสารพวกนี้ด้วย1คือหนังสือรับรองจาก สถานเอกอัครราชทูตรหรือสถานกงสุลใหญ่ก็เดี๋ยวเขาจะมีฟอร์มมาทีหลังนะครับเราต้องลงทะเบียนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยงไงเขาจะมีฟอร์มมาอีกทีหนึ่งข้อ2คือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมที่จะเดินทางทางอากาศ Fit to Fly ที่ออกมาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนวันเดินทางก่อนวันขึ้นเครื่องน,นะต้อง72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องจะต้องไปตรวจไอ้ i t to f l ฟนี้ก่อนก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะ เคยได้ยินคนอื่นบอกมาว่าประมาณ3,000กว่าบาทหรือ,อยังไงนี่แหละแต่ละประเทศอาจจะราคาไม่เท่ากันแล้วก็มีแบบฟอร์มต่อ8ด้วยก็เอาจากไหนก็เดี๋ยวเขาก็ส่งมาให้แหละหลังจากที่เขาแจ้งเราว่าเออใกล้จะถึงแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะต้องส่งมาให้ให้เรากรอกอีกอยู่ดีหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปของ AOT ครับสนามบินสุวรรณภูมิ AOT ก็อาจจะกรอกในนั้นได้หมายถึงเฉพาะต่อ8นะครับแล้วก็ข้อที่5 ผู้เดินทางจะต้องยินยอมที่จะกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกําหนดเป็นเวลา14วันเดินทางเข้าประเทศก็ต้องยอมกักตัวก็อย่างที่บอกนะตอนนี้ยังกักตัวฟรีอยู่ถ้าเกิดเขาจะไม่ฟรีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาออกข่าวหรือเราก็จะเห็นการประกาศนะครับฉะนั้นก็คือตอนนี้กักตัวฟรีแล้วก็ข้อ6สถานทูตขอคัดกรองและจัดลําดับผู้เดินทางตามเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนเขาจะมีให้เรากรอกอยู่ในแบบฟอร์มด้วยว่า จะกลับเพราะเหตุผลอะไรนอกจากเรียงตามคิวแล้วอาจจะคนที่มีความจะเป็นเร่งด่วนอาจจะได้ไปก่อนก็ได้ก็ต้องแล้วแต่การพิจารณาอแล้วทีนี้บางคนก็อาจจะมีคนที่จะกลับไปด้วยกันคือคนต่างชาติเนี่ยจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าญาติหรืออะไรอย่างนี้ที่จะไปด้วยกันใช่ไหมเขาต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยในนี้ไม่ได้บอกสําหรับคนต่างชาติแต่ว่าเหมือนกันกับตรงนี้แต่ว่าเพิ่มเติมมากกว่าของเราคือของเรามีอะไรบ้างอันนี้เอาของเราก่อนนะเอาอีกทีนึงนะของเราต้องมีตั๋วเครื่องบินขากลับ ที่สถานทูตจะบอกรายละเอียดบอกราคาไปทีหนึง่งแล้วก็มีหนังสือรับรองจากสถานทูตแล้วก็มีใบฟิ t ทูฟราย72ชั่วโมงก่อนเดินทางก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็แบบฟอร์มต่อ8ของเรามีแค่นี้ประมาณ4อย่างแต่ว่าของทางต่างชาติเนี่ยคือมีเหมือนเรานะ4อย่างเหมือนเราที่บอกเมื่อกี้นะแต่ว่าเพิ่มเติมอีกก็คือใบจองโรงแรมเพราะว่าเขาจะต้องออกค่ากักตัวเองเขาจะต้องจองโรงแรมก่อนคือพอสถานทูตติดต่อมาปุ๊บก็จองโรงแรมก่อนเลย เดี๋ยวแล้วก็มีใบตรวจโควิดด้วยแล้วก็ต้องมีประกันด้วยก็คือเพิ่มมากกว่าเราสามอย่างแหละมีใบจองโรงแรมนะครับแล้วก็ใบตรวจโควิดแล้วก็มีประกันวงเงินหนึ่งแสดอลลาร์มีมากกว่าเราสามอย่างอ๋อ,อแล้วก็มีใบยินยอมด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมีให้ให้โหลดในหน้าเว็บสถานทูตนะครับใบยินยอมที่เข้ารับการกักตัวนะครับสอย่างก็ตรงนี้คือแบบฟอร์มสําหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับไทยนะครับส่วนของต่างชาติเดี๋ยวเขาจะมีของเขาเองต่างหากนะครับ ก็สังเกตว่าไม่ได้ให้ใส่อะไรมากเลยนะครับก็มีคํานาหน้าชื่อชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตนะครับภาษาอ,อังกฤษออกภาษาไทยก่อนแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศไม่ใช่ที่อยู่ที่ไทยนะที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆแต่ไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นที่อยู่ของประเทศอย่างเช่นเยอรมน,นีก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเฉพาะเยอรมน,นีนะประเทศอื่นที่อยากจะมากลับที่เยอรมน,นีได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็หมายเลขติดต่อในต่างประเทศ แล้วก็อ e ีเมลนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะต้องติดต่อกับมหาเราอาจจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอ e ีเมลแล้วก็นี่เลยสุดท้ายเหตุผลความจําเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทยอ่าตรงนี้เขาอาจจะจัดลําดับตามในส่วนนี้ด้วยนอกจากตามคิวครับตรงนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตกงสูญใหญ่ในนครแฟงเฟิร์ตนะครับส่วนนี้ข้างล่างนะจะเป็นรายละเอียดที่คล้ายๆกับที่ออฟพูดไปเมื่อกี้นี้แหละแต่เฉพาะของชาวต่างชาตินะก็จะมีตรงนี้นะครับ Declaration form ของชาวต่างชาติถ้าเป็นคนเยอรมันที่จะกลับไปด้วยกันนะครับเราก็เปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็มี Declaration form เหมือนกันก็ให้ดาวน์โหลดแล้วให้เขากรอกได้ Declaration form ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็กรอกอะไรเยอะแยะเลยทั้งสามหน้าเนี่ยแล้วก็อันนี้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันก็คือ Alternative State Quarantine คือคนไทยนี้กักตัวฟรีนะไม่เสียเงินนะครับ แต่ว่าของชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องเสียเงินก็คือตามนี้เลยตรงนี้จะเป็นมีให้ดูเลยมีห้องราคาเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบฟอร์มการติดต่อนะก็คือติดต่อผ่านทางนี้ได้เลยเหมือนกว่าเขารวบรวมมาให้แล้วว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยอย่างตามตัวอย่างนี้ก็นี่เลยสามหมื่นห้าสี่มืนหรืออะไรเงี้ยคือเป็นค่าใช้จ่ายต่อสิบสี่วันนะครับถามว่าถ้าสมมติอยากจะกักด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือยอมจ่ายเองอะ่ะไม่ไม่กักตัวฟรีอะ่ะกักอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ห้องลนงคน ขะโทบางห้องนอนได้ส่วนใหญ่จะต้องนอนได้สองคนได้สามห้องใหญ่จะตายแต่ว่ากลับให้อยู่แค่ห้องละคนอ่ะหรืออาจจะถามทางโรงแรมก่อนก็ได้แต่ออฟเห็นหลายที่ที่อยู่นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งคนหนึ่งคนหมดเลยนะแต่ที่ออฟเคยได้ยินมาคือต่อให้มาด้วยกันก็ต้องแยกห้องอ่ะก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเราอยู่ประเทศไหนนะครับเราก็ดูที่ Facebook ของสถานทูตของประเทศนั้นๆน,น,นะครับ ก็ค้นหาในช่องค้นหาพิมพ์ภาษาไทยไปเลยสถานทูตไทยในเมืองอะไรเมืองหลวงของประเทศนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือเลื่อนหาดูนะครับบางที่เขาก็ปักหมุดไว้ให้บางที่เขาก็ต้องเลื่อนๆถึงจะเจอนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่จะมีแบบฟอร์มอยู่ให้เรากรอกนะครับแล้วก็กรอกไปเลยกรอกก่อนไปก็ได้หรือไปถึงปุ๊บรีบกรอกเลยนะครับเพราะว่าบางทีมันต้องรอกันหลายเดือนอยู่แล้วสถานทูตพอใกล้ถึงเวลาแล้วก็จะติดต่อกลับมาว่าจะต้องใช้อะไรบ้างราคาตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ แล้วทีนี้เอกสารของคนไทยที่จะกลับมาอ่อนและเรื่องกักตัวคือทุกคนต้องกักตัวนะแล้วก็เที่ยวบินพิเศษนี้ต้องจองทุกคนนะจะบอกว่ามีตั๋วเครื่องบินขากลับแล้วนี่ไม่เกี่ยวนะยังไงก็ต้องจองทุกคนถ้าประเทศไทยยังปิดกั้นเที่ยวบินพาณิชย์ก็ต้องจองทุกคนนะครับไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนของมุมโลกก็ตามเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์นะครับที่กลับโดยเที่ยวบินพิเศษหรือว่าเข้ามากักตัวเกี่ยวกับตอนขากลับนะครับก็โพสต์แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ